ก็คือว่ากล้องเนี่ยมีทั้งหมด15ตัวนะครับจากการกู้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยวันนี้เราได้มา13ตัวแบบ 100% เต็มนะครับก็เหลืออีก2กล้องเท่านั้นนะครับซึ่ง2กล้องเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งทำอยู่นะครับก็น่าจะสมบูรณ์ได้พรุ่งนี้นะครับนะก็พรุ่งนี้น่าจะบ่ายๆหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นในภาพทั้งหมด13กล้องเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับทีนี้ผมต้องกราบเรียนสื่อว่าผมจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าคนไหนทำอะไรอยู่ยังไงนะครับนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคดีมันแล้วมันเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนนะครับนะทีนี้ผมสรุปภาพรวมนี้แล้วกันนะครับว่าจากคำให้การทั้งหมดเนี่ยนะครับของทุกคนเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็จะมีการดำเนินการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมถึงการให้การเท็จต่างๆนะครับก็จะตามมาด้วยคดีอาญาที่ต้องตามมานะส่วนใครเป็นความผิดแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะประชุมคืนนี้แล้วก็ไล่เรียงไปนะส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไล่เรียงต่อนะครับส่วนคนไหนที่ไม่ต้องออกหมายจับถ้าตัวอยู่แล้วเช่นเป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้วก็ต้องดำเนินคดีไปนะอาจจะไม่ต้องถึงขอมัดหมายจับนะครับนะเพราะนั้นเฉพาะภาพที่ออกมาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านะครับนะว่าคนเจ็บอยู่ในสถานยังไงบ้างนะครับการก่อเหตุเป็นยังไงอันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับ 100% เต็มนะก็จะสอดรับกับแนวทางการสืบสวนนะซึ่งจะไม่ตรงกับคำให้การอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงในเวลานี้นะครับนะทีนี้ส่วนรายละเอียดว่าใครยิงใครยังไงแต่ต้องเรียนว่าปืนมีมากแน่นอนนะครับนะวันนี้เราเห็นแล้วว่าปืนมีมากนะครับปืนมีทั้งตำรวจและมีทั้งคนนอกนะครับนะเดี๋ยวอันนี้เป็นรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพนะครับแต่ว่ามากกว่านี้ผมต้องกราบเรียนขออนุญาตไว้ทำงานนะครับนะฮะครับสื่อมีประเด็นไหนที่เพิ่มเติมไหมครับมีอะไรที่อยากรู้ไหมเชิญครับภาพที่ปรากฏเห็นเนี่ยนะครับกับที่เขาให้การเนี่ยมันขัดแย้งกันอันนี้อย่างนี้ก่อนนะครับนะแต่ส่วนเหตุการณ์ที่เราสืบสวนไว้เนี่ยจะตรงกับที่เราสืบสวนเอาไว้นะครับนะนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับนะยังครับเพราะว่ายังขาดอีก2กล้องนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้มาประมาณสัก 80% นะครับนะก็เลย 20% เดี๋ยวรอกล้องนิดหนึ่งกำลังเร่งทำมันอยู่วันนี้ก็ทำกันทั้งวันนะครับนะในส่วนของเจ้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับก็จะต้องใช้เวลาอีกพรุ่งนี้บ่ายๆนะน่าจะสร้างคำตอบนะครับนะฮะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับครับผมในเรื่องการระงับเหตุนะก็ต่างคนต่างไปนะต่างคนต่างหนีนะครับนะก็ไม่มีพูดง่ายว่าก็ไม่ได้มีการทำหน้าที่นะครับนะก็ไม่มีถ้าจับก็ต้องจับได้ตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ไม่มีใครจับนะครับนะก็ตอนนี้แบ่งกลุ่มไปก็จะมีทั้งในส่วนที่1ช่วยเหลือ2หนีไปเลยนะครับนะ1ช่วยเหลือ2หนีไปเลย3ก็เป็นการควบคุมพื้นที่นะครับนะนะครับส่วนตำรวจก็มีทั้งหนีไปเลยทั้งไม่ทำหน้าที่นะครับนะทั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียดเรามีครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะสรุปรายละเอียดนะครับนะในส่วนของตำรวจยังมีต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เพิ่มไหมครับก็เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวขอประชุมคืนนี้นะครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าคำให้การของตำรวจนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ตรงกับจากกล้องวงจรปิดนะครับนะก็ส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาว่าต่อนะครับนะก็ผมใช้ว่าอย่างนี้ว่าการสอบปากคำของบุคคลถ้าสอบในฐานะพยานแล้วให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็เป็นการให้การเท็จนะครับนะก็ในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราประชุมสรุปคืนนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่อยู่กับเราอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องขอหมายจับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่อยู่กับเรานะครับนะจำเป็นต้องขอมัดหมายจับก็จะต้องขอมัดหมายจับนะครับนะก็ตามไปหลักฐานนะครับ